ตรวจการบ้านรัฐบาลเศรษฐาเข้าตาหรือแค่ประชานิยมดีเดย์วันพรุ่งนี้แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเตรียมโชว์ผลงานหลังเป็นรัฐบาลครบ60วันและค่ำวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีดัดพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาดินเนอร์ร่วมกันเพื่อพูดคุยเตรียมข้อมูลของแต่ละกระทรวงแถลงผลงานอย่างเป็นทางการต่อประชาชนผ่านรายการพิเศษที่ชื่อว่า chain of possibility จากนโยบายสู่การลงมือทำจริง60วันภายใต้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินตอน 19 น.ทางช่องทางฟรีทีวีและทางออนไลน์ครับก็ได้แก่ Facebook YouTube แล้วก็ Facebook ของเศรษฐาทวีสินรูปแบบการแถลงวันพรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่า60วันที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและแต่ละนโยบายมีความคืบหน้าอย่างไรการแถลงผลงานครั้งนี้นะครับจะเน้นควิกวิน3ประการก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงานของรัฐบาลครับที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่พลิกฟื้นเศรษฐกิจเพื่อปากท้องของประชาชนหัวใจของการทำงานรัฐบาลเศรษฐาคือพัฒนาเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับชีวิตและวิถีชีวิตประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้นครับเราลองย้อนไปดูว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินได้สร้างผลงานอะไรไว้บ้างใน60วันหลังจากแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 11-12 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นวันเริ่มต้นของการทำงานของรัฐบาล13 กันยายนคลม.นัดแรกประกาศทำทันทีครับแก้วิกฤตพลังงานด้วยการลดค่าไฟฟ้า4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงลดราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30 บาทต่อลิตรเริ่ม20กันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ครับผลงานที่เห็นชัดเจนก็คือการประกาศวีซ่าฟรีแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถานและครม.หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ขยายอีก2พื้นที่ครับก็คือนักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันสามารถเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน30วันเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา3ปีอีกเรื่องที่เป็นที่ฮือฮาของบรรดาข้าราชการครับก็คือรัฐบาลเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็น2รอบต่อเดือนจะเริ่ม1 มกราคมปีหน้าการเสนอร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกลุ่มราชการและล่าสุดสดร้อนๆเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับรัฐบาลประกาศลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ลง2.50 บาทต่อลิตรโซฮอล์95ปรับลดลง1 บาทต่อลิตรส่วน E20 ปรับลดลง80 สตางค์ต่อลิตรยาวไปจนถึง31มกราคม2567ส่วนการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนั้นครับจะนับรวมเป็นผลงานของรัฐบาลที่จะแถลงวันพรุ่งนี้ด้วยหรือไม่คงต้องรอฟังนายกรัฐมนตรีเพราะจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ในวันที่10พฤศจิกายนในมุมของนักวิชาการครับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารทินบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตรวจการบ้านเบื้องต้นของรัฐบาลเศรษฐาแล้วนะครับให้สอบผ่านเรื่องความตั้งใจแต่ยังห่วงใยในนโยบายหลายเรื่องที่ยังไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้ครับทั้งการลดค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณูปโภคเพราะเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวไม่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างแต่ทิ้งปัญหาไว้ในอนาคตทั้งเรื่องของไฟฟ้าและน้ำมันหรือแม้แต่เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่จนถึงณขณะนี้ก็ยังมีความสับสนและที่น่าห่วงที่สุดคือนโยบายแก้ปัญหาสังคมทั้งเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นโยบายยาบ้า5 เม็ดเป็นผู้ป่วยที่เกรงเรื่องของการระบาดยาเสพติดจากทั่วบ้านทั่วเมืองผู้คนไม่เกรงกลัวกฎหมายปัญหาอบายมุขที่จะตามมาจากนโยบายเปิดผับบาร์ถึงตีสี่พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่อาจจะได้ไม่คุ้มเสียแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลายคำวิจารณ์ยังเป็นเพียงกระจกสะท้อนที่ให้เห็นภาพคนทำงานทุกนโยบายจะสำเร็จหรือล้มเหลวผลการทำงานจะเข้าตาหรือแค่ประชานิยมหวังผลคะแนนในอนาคตการเวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์